เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดผีช่องแอร์ที่สุดแห่งเรื่องเล่าขย่าวขวัญหากจะพูดถึงเรื่องเล่าสุดสยองระดับตำนานที่โด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์เราเชื่อว่าเรื่องผีช่องแอร์ จะถูกน so right ึกถ mm ึงเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนและวันนี้ช่องของเราจะขอปลุกเรื่องขย่วขวัญเรื่องนี้มาเล่าให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นราวๆ15บหปีมาแล้วสถานที่ที่เกิดเรื่องก็คือโรงแรมแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ที่โรงแรมนี้จะมีสถานบันเทิงอยู่ด้านล่างและกลุ่มวัยรุ่นหคนคือผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นี้ คุณบิวเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกลุ่มคุณบิวเป็นนักดนตรีที่นานๆจะแวะเวียนมาเล่นที่โรงแรมนี้ทีปกติพอเล่นดนตรีเสร็จไม่ไว่าจะไปโรงแรมไหนทางโรงแรมก็จะจัดหาห้องให้พวกคุณบิวนอนพักผ่อนถ้าหากคิวเล่นดนตรีของโรงแรมนั้นเป็นที่สุดท้ายของวันและคืนนั้นพวกคุณบิวก็เล่นดนตรีไปตามปกติแต่พอเล่นเสร็จทางโรงแรมก็มาบอกว่าห้องพักเต็มหมดแล้ว ต้องให้พวกคุณบิวไปหาห้องพักกันเองด้วยความที่เหนื่อยและดึกมากแล้วพวกคุณบิวกับเพื่อนไม่อยากไปที่อื่นคุยกันไปกันมาทางโรงแรมก็เห็นใจเลยบอกว่ามีห้องว่างอยู่ห้องนึงทุกคนต้องพักด้วยกันในห้องนี้ทางคุณบิวจะตกลงไหมคุณบิวกับเพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรนาทีนี้มีที่ให้ซุกหัวนอนฟรีๆก็ดีถมไปแล้ว พนักงานโรงแรมก็พาทุกคนไปที่ห้องหมายเลข409หน้าแปลกที่พนักงานคนนั้นเปิดประตูเสร็จก็รีบยื่นกุญแจให้คุณบิวแล้วรีบเดินกลับไปที่ลิฟต์โดยไม่มาแนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือห้องน้ำแม้แต่น้อยอาจจะเพราะรู้ว่าวงของคุณบิวเคยมาพักแล้วจึงไม่ต้องแนะนำอะไรให้วุ่นวายหลังจากที่พวกคุณบิวเข้าห้องมาแล้วก็จัดการธุระส,ส่วนตัวเสร็จแล้วก็มานั่งล้อมวงเล่นไพ่กัน เล่นไปสักพักคุณบอยเพื่อนคุณบิวไปสะดุดตาเข้ากับผ้าขี้ริ้วสีขาวที่โผล่ออกมาจากช่องแอร์บนเพดานผ้าผืนนั้นพลิ้วสะบัดไปมาตามแรงลมแอร์ด้วยความรำคาญหรืออะไรก็ไม่ทราบคุณบอยเลยลุกขึ้นไปลากเก้าอี้แล้วขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เพื่อดึงผ้าขี้ริ้วผืนนั้นออกมาซึ่งจะดึงได้ก็ต้องดึงตะแกรงที่ปิดช่องแอร์ออก พอเขาวางตะแกรงลงและกำลังจะเงยหน้าไปหยิบผ้าขี้ริ้วผืนนั้นสายตาของเขาก็จ้องเห็นอะไรบางอย่างอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเหลือบมองไปที่กลุ่มเพื่อนคุณบอยนิ่งไปชั่วขณะแล้วก็ค่อยๆลงจากเก้าอี้ลักษณะก้าวถอยหลังลงมาแล้วค่อยๆเดินหันหลังจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปเพื่อนๆในกลุ่มมองท่าทางของคุณบอยก็งงกันใหญ่ คุณกบเพื่อนในกลุ่มอีกคนก็เลยตะโกนถามว่ามึงเป็นอะไรบอยคุณบอยไม่ตอบเพื่อนๆก็นั่งเล่นกันต่อเพราะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ขี้เกียจเดาคุณกบลุกไปตั้งใจว่าจะปิดตะแกงให้แต่พอเหยียบเก้าอี้ขึ้นไปแล้วเงยหน้าดูที่ช่องแอร์เขาก็มีอาการเดียวกันกับคุณบอยเป๊ะพอลงจากเก้าอี้ได้ก็หันหลังเดินออกไปจากห้อง คุณบิวและเพื่อนอีกสคนก็งงหนักขึ้นตอนนี้ในกลุ่มก็เหลือกันสี่คนนั่งเล่นไพ่กันต่อพอหมดตาหนึ่งคุณอ้วนเพื่อนในวงก็ลุกออกไปจะไปปิดตะแกรงแอร์ให้เรียบร้อยจะได้มาเล่นต่อแล้วก็เหมือนเดิมกับสองคนแรกคุณใหญ่เพื่อนคนที่สี่ก็มีท่าทางเหมือนกันตอนนี้ในห้องเหลือคุณบิวกับคุณหนุย่ย คุณบิวเลยชวนคุณหนุ่ยลงไปตามเพื่อนๆข้างล่างแต่ก่อนออกไปคุณบิวว่าจะปิดตะแกงช่องแอร์ให้เรียบร้อยก่อนคุณบิวให้คุณหนุ่ยจับเก้าอี้แล้วคุณบิวจะเป็นคนขึ้นไปปิดตะแกงเองพอกําลังจะเอาตะแกงเข้าไปปิดช่องแอร์เท่านั้นคุณบิวก็เงยหน้าขึ้นไปดูสิ่งที่คุณบิวเห็นยังคงติดตาจนถึงทุกวันนี้ก็คือหัวของผู้หญิงคนหนึ่งชะงงกหน้าลงมาจากช่องแอร์ และมองลงมาด้วยสายตาที่เครียดแค้นจ้องมาที่คุณบิวและคุณหนุย่ยเส้นผมยาวๆของเธอคนนั้นถูกผูกติดไว้กับเหล็กที่อยู่ข้างในช่องแอร์พอเห็นจังๆอย่างนี้แล้วคุณบิวกับคุณหนุย่ยก็ค่อยๆเดินถอยหลังออกไปโดยคุณหนุ่ยจับแขนคุณบิวไว้และบอกว่าอย่าวิ่งค่อยๆเดินไปตอนนั้นคุณบิวตัวสั่นไปทั้งตัวขนลุกไปหมดทำอะไรไม่ถูก พอลงลิฟต์มาได้ก็รีบเดินไปสมทบกับเพื่อนที่นั่งตัวสั่นอยู่ที่ล็อบบี้พอลงมาเจอกับเพื่อนๆนคุณบิวก็ถามว่าทำไมมึงไม่บอกกูกับไอหนุ่ยว่าเจออะไรกันวะเพื่อนเพื่อนของคุณบิวไม่มีใครกล้าตอบทุกคนสั่นท่าทางจิตตกสุดๆพอรวบรวมสติได้คุณบิวก็ตัดสินใจไปถามพนักงานของโรงแรมพี่ผมถามจริงเหอะห้อง4 0 9อะ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้น พวกผมเจอดียกวงเลยพนักงานที่อยู่หน้าฟอนก็อึกอักแล้วมีพนักงานอีกคนที่ดูจะมีอายุมากกว่าคนอื่นยอมพูดออกมาว่าเมื่อหลายปีก่อนมีแขกต่างชาติออฟผู้หญิงขายบริการมาที่ห้องนั้นแต่ไม่รู้เป็นไงมาไงเช้าวันต่อมาที่ฟอนโทรไปถามเรื่องจะเช็คเอาท์แต่ก็ไม่มีใครรับเลยให้แม่บ้านไปเคาะเรียกแต่ก็ไม่มีใครเปิด ผู้จัดการแกร่เลยให้แม่บ้านไขกุญแจเข้าไปดูเผื่อลูกค้าเป็นอะไรแม่บ้านคนที่เปิดเข้าไปก็ได้กลิ่นคาวเลือดคลุ้งและมั่นใจว่าไม่ใช่กลิ่นอาหารแน่เลยเรียกแม่บ้านอีกคนมาช่วยกันหาต้นตอกลิ่นหากันอยู่พักหนึ่งก็ไปเจอศพผู้หญิงข้อขาดถูกซ่อนไว้ใต้เตียงแม่บ้านพาก,กันกรีดร้องเสียงดังจนแขกห้องข้างๆเปิดประตูออกมาดู แม่บ้านวิ่งลงมาบอกผู้จัดการผู้จัดการเลยโทรแจ้งความตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่าเป็นเหตุฆาตกรรมและพยายามติดต่อแขกที่มาลงชื่อเป็นผู้เช่าห้องแต่น่าจะเป็นพาส,สปอร์ตปลอมจึงติดต่อไม่ได้แม้จะพยายามหาหัวที่ถูกตัดไปอยู่นานแต่ทั้งตำรวจทั้งมูลนิธิก็หาไม่พบเลยได้แต่ผ่าร่างไร้วิญญาณของเธอไปชันสูตร เรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้จัดการบอกให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ก็เก็บไม่อยู่เพราะหลายวันต่อมาแอร์เริ่มมีกลิ่นเพราะแขกที่มาพักชั้นเดียวกันได้กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงจึงแจ้งทางโรงแรมช่างของโรงแรมคิดว่าแอร์เสียหรืออาจจะแค่มีหนูไปตายในช่องแอร์แต่ว่าเขาคิดผิดเพราะที่มาของกลิ่นคือหัวของผู้หญิงคนนั้นถูกตัดออกมา แล้วก็นำชุดข่าวที่เธอใส่มาห่อส่วนที่เป็นคอที่ถูกตัดไว้แล้วใช้เส้นผมของเธอเองผูกไว้กับแกนเหล็กข้างในช่องแอร์อีกทีหลังจากทำความสะอาดและปรับปรุงห้องให้สวยงามแล้วก็เปิดห้องรับแขกอีกครั้งแต่ก็ไม่มีแขกคนไหนอยู่ได้ข้ามคืนสักคนบางก็บอกว่าเหม็นเน่าจนทนไม่ได้บางก็ว่าคล้ายมีสายตาจองมาที่พวกเขา และบางคนถึงค้านเห็นร่างไร้หัวที่อยู่ในชุดสีขาวเดินไปมาในห้องไม่นานจากนั้นห้อง409ก็ถูกปิดตายไม่ต้องรอให้พนักงานโรงแรมสรุปคุณบิวกับเพื่อนก็รู้ได้ทันทีว่าภาพสุดสยองที่พวกเขาเห็นในช่องแอร์นั้นไม่ใช่ภาพหลอนแล้วก็ไม่ใช่คนหลังจากกลับจากหาดใหญ่คุณบิวกับเพื่อนก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่หลังจากนั้นเพียงแค่สวัน คุณบอยเพื่อนของคุณบิวที่เป็นคนต้นคิดให้ไปเปิดตะแกรงเพื่อเอาผ้าสีขาวออกระหว่างที่เขากำลังคุยอะไรบางอย่างกับแฟนจูจ่ๆก็คว้าปืนมายิงกรอกปากตัวเองคุณกบเห็นเหตุการณ์คาตาทางทางที่คุณบอยปกติก็เป็นคนสนุกสนานร่าเริงซึ่งคุณกบคือคนต่อมาที่ขึ้นไปใส่ตะแกรงที่ช่องแอร์ไม่นานจากที่คุณบอยเสียคุณกบก็ถูกรถชนกระเด็น พุ่งทะลุกระจกเสียชีวิตอย่างสยดสยองขณะที่กำลังจะจัดงานศพเพื่อนอยู่นั้นคุณใหญ่หายไปคุณบิวกับเพื่อนๆก็สงสัยว่าหายไปไหนเลยไปตามหาที่ห้องปรากฏว่าคุณใหญ่ผูกคอตายอยู่กับหน้าต่างห้องโดยที่เท้าแตะถึงพื้นสภาพใบหน้าของเขาคล้ายดวงตาเบิกโพลงเหมือนตกใจสุดขีดและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วัน คุณอ้วนก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตขาที่สรุปง่ายๆว่าภายในเวลาไม่ถึงเจวันเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มคุณบิวตายอย่างกระทันหันถึงสี่คนจนทำให้คุณบิวและคุณหนุยคิดกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจอที่โรงแรมนั้นก็เป็นได้คุณบิวกับคุณหนุยเลยไปที่วัดใกล้บ้านพระท่านก็ทักว่า พึงเสียของรักหรือคนที่รักไปหลายคนใช่ไหมคุณบิวกับคุณหนุ่ยก็งงว่าท่านรู้ได้ยังไงและพระท่านนั้นยังพูดต่ออีกว่าเป็นหญิงนะคุณบิวก็มองหน้ากันกับคุณหนุ่ยแบบงงๆงพระท่านก็เลยอธิบายเพิ่มว่าผู้หญิงนะ่ะเขามากับโยมด้วยตอนนี้นั่งอยู่ข้างหลังพวกโยมแต่คุณบิวหันไปก็ไม่เจอใคร พระท่านเลยพูดอีกว่าเธออาฆาตพวกโยมจากนั้นทางครอบครัวของคุณบิวและคุณหนุ่ยก็ขอให้พระท่านจัดพิธีบางสกุลให้กับทั้งคู่หวังว่าจะให้รอดพ้นหรือผ่อนหนักเป็นเบาไม่นานจากนั้นคุณหนุ่ยก็มาบอกว่าจะไปอยู่ต่างประเทศจนมีวันหนึ่งคุณบิวถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกัน จู่ๆก็มากระหน่ำแทงคุณบิวแบบไม่ยัง้งจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปหลายวันพอวันถัดมาคุณบิวโทรทางไกลหาคุณหนุ่ยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้รู้ว่าคุณหนุ่ยรถไปพลิกคว่ากําลังนอนที่โรงพยาบาลเหมือนกันคุณหนุ่ยบอกว่าจู่ๆก็มีผู้หญิงผมยาววิ่งตัดหน้ารถเลยหักหลบจนเกิดอุบัติเหตุแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปคุณบิวกับคุณหนุย่ย ก็ยังมีชีวิตอยู่และไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรอีกแต่ทั้งชีวิตนี้คุณบิวก็มั่นใจว่าไม่มีวันที่จะลืมเหตุการณ์สยองที่พรากชีวิตเพื่อนๆของเขาไปอย่างแน่นอนขอให้ทุกดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องไปสู่สุคตินะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าส,สยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน